สวัสดีครับเทรนเนอร์วิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาฝากสาวๆของผมอีกเช่นเคยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทะลึ่งแล้วก็หวาดเสียวนิดนึงนะฮะในหัวข้อที่ชื่อว่าเสียวจนลืมตัวผู้ชายชอบนะฮะที่ผมเอาหัวข้อนี้มาพูดก็เพราะว่ามีสาวๆหลายคนทีเดียวปรึกษาผมมาบอกว่ารู้สึกเขินอายเวลาที่มีความสัมพันธ์บนเตียงหรือมีเพศสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยนะครับและบางทีควบคุมตนเองไม่ได้ยิ่งเวลาเสียวมากๆหรือเวลาใกล้ถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะฮะบางคนกรีดร้องเสียงดังบางคนจิกผมจิกหลังบางคนดิ้นอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะลีลาไอ้รีแอคชั่นที่ร่างกายมันตอบสนองปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองออกมาเนี่ยบางทีมันรุนแรงหรือมันเกินการควบคุมของเราไปได้เนี่ยนะฮะถามว่าผู้ชายเขาจะรู้สึกยังไงหรือบางทีมันเป็นเรื่องน่าอายไหมอะไรเงี้ยนะฮะผมบอกสาวๆของผมไว้ตรงนี้เลยว่าเอาจริงแล้วนะผู้ชายส่วนใหญ่เลยนะผมจะบอกว่าส่วนใหญ่ 90% อัพเลยนะฮะชอบไอ้ประเภทไอ้อาการรีแอคชั่นหรือไอ้อาการอันคอนโทรลหรือว่าการควบคุมร่างกายไม่ได้ของสาวๆเวลาที่รู้สึกดีกับการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งนั้นนะฮะผู้ชายส่วนใหญ่เขาชอบครับเพราะว่ามันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งเขาเจ๋งเขาสามารถทำให้สาวๆดิดดิ้นหรือว่าร้องสิงตังหรือว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยสำหรับผมนะมันเป็นในด้านโพสิทีฟมากกว่าที่มันจะเป็นเนกาทีฟนะฮะยิ่งถ้าอย่างยกตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยยิ่งถ้าเห็นใครที่แบบโอ้ยควบคุมสีหน้าควบคุมอารมณ์อะไรไม่ได้เลยจนเสียงร้องหรือจนกระทั่งไปจนถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะครับผมจะรู้สึกโอ้ยภูมิใจมากเลยว่าเฮ้ยยกนี้เก่งจังเลยทำไมทำให้เขาเป็นได้ถึงขนาดนี้ทำไมทำให้เขาเสร็จเกรงได้ขนาดนี้นะฮะผมจะปลื้มใจแล้วผมจะมีกำลังใจในการทำต่อไปในครั้งหน้าหรือว่าทำต่อไปในการยกที่2เบิ้ลขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมันสร้างความแฮปปี้ให้ผู้ชายนะฮะอย่าไปกังวลอย่าไปเขินอายนะฮะเป็นตัวเองแล้วปลดปล่อยตัวเองออกไปให้เต็มที่นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่สาวๆของผมควรทำนะครับทีนี้ผมเสริมให้หน่อยว่ามันมีไอ้แอคชั่นอยู่5ท่าที่ผู้ชายชอบเห็นโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยผมชอบเห็นไอ้5แบบเนี้ยจากผู้หญิงในขณะที่เวลาเราเมคเลิฟกันหรือมีเพศสัมพันธ์กันแล้วมันไปถึงจุดที่มันสูงพีคแล้วก็ปึ้งควบคุมตัวเองไม่ได้นี่นะฮะผมชอบเห็นอะไรบ้างข้อแรกที่ผมชอบเลยนะฮะคือการปลดปล่อยอารมณ์ทางสีหน้านะฮะผู้หญิงหลายคนเนี่ยบางทีเขินบางคนขอให้ปิดไฟไปเลยบางคนเอามือปิดหน้าอย่างนี้ตลอดเวลาเลยบางคนหลับตาหยีอย่างนี้ตลอดเวลาเลยซึ่งผมรู้แหละว่าเขินหรืออายแต่บางทีถ้าคุณรีแลกซ์ตัวคุณเองหน่อยนึงนะฮะปล่อยใจให้มันเพลิดเพล้าให้มันเพลิดพลิ้วไปกับลีลาของตัวคุณหรือของตัวเขาเนี่ยสีหน้าจะเป็นยังไงอย่าไปเกรงนะฮะมันจะบิดจะเบี้ยวจะบูดจะตาเหลือกจะหยีตาหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยให้มันออกมาตามธรรมชาติแล้วเวลาอีกฝ่ายนึงที่เวลาเขามองมาเนี่ยเขาเห็นไอ้สีหน้าอารมณ์จากคุณเนี่ยมันทำให้เขาอะฮึกเหิมมันทำให้บิวอารมณ์เขามากขึ้นตัวคุณเช่นกันสมมุติถ้าคุณมีอะไรกับผู้ชายแล้วผู้ชายหน้านิ่งๆทำอยู่หน้าเดียวหรือมองไปก็ยิ้มหวานอยู่ตลอดเวลาบางทีหมดอารมณ์นะฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติคุณมีอะไรกับผู้ชายแล้วผู้ชายแบบหน้าแบบเมามันในอารมณ์แบบบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยผู้หญิงผมว่าผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงก็ต้องรู้สึกว่าโหมันตัวเองเนี่ยเด็ดแซ่บทำให้ผู้ชายหน้าบิดเบี้ยวหรือร้องควนคางได้หรืออะไรเงี้ยนะฮะเช็คเช่นเดียวกันเลยชายหญิงนะฮะเรารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นปลดปล่อยตัวเองอย่าไปคิดเยอะผมสอนสาวๆหลายคนเลยว่าเวลามีเพศสัมพันธ์อย่าคิดอะไรในหัวเยอะๆปล่อยหัวโล่งๆจินตนาการแต่ความสุขหรือสิ่งที่เราอยากให้เป็นให้มากที่สุดนะฮะแล้วมันจะทำให้การ make love ครั้งนั้นหรือการมีเซ็กครั้งนั้นมันสนุกมันเล้าใจมันได้อารมณ์นะฮะสิ่งที่สองที่ผมชอบเห็นเป็นรีแอคชั่นจากสาวๆก็คือนะฮะเสียงครางนะฮะอันนี้ผมสอนบ่อยๆเลยว่าเสียงร้องเนี่ยอย่าไปอั้นไว้นะครับผู้หญิงบางคนหูจิกที่นอนกัดฟันแน่นเม้มปากไม่ยอมร้องออกมาเพราะความเขินอายหรือเพราะว่ากลัวผู้ชายจะไม่ชอบแต่ผมบอกคุณเลยว่าผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่ได้มีความผิดปกติทางลิ้นสายและอารมณ์เนี่ยเขาชอบทั้งนั้นแหละฮะถ้าสมมติทำอยู่แล้วผู้หญิงคลางออกมาอย่างเป็นธรรมชาติด้วยธรรมชาติที่มันออกมาเองจากข้างในมันออกมาเองจากอินเนอร์จากอารมณ์ในเวลานั้นเนี่ยครับผู้ชายยังไงก็ชอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงเหมือนหนังญี่ปุ่นเสียงหนังฝรั่งหรือเสียงตัวคนเองนั่นแหละแค่เสียงหายใจแรงๆเนี่ยมันก็สร้างอารมณ์ให้อีกฝ่ายที่แบบให้ฮึกเหิมได้เยอะแล้วนะฮะหรืออย่างที่ผมสอนบ่อยๆเด็ดสุดเลยเรียกชื่อเขานะฮะเวลาที่คุณรู้สึกเสียวมากๆรู้สึกดีมากๆมีความสุขมากๆแล้วคุณลองเรียกชื่อเขาแล้วใจผู้ชายมันมาแล้วมันจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณอยู่กับเขาตลอดเวลานะฮะเหมือนเวลาที่ผู้ชายมีอะไรกับคุณเหมือนกันแล้วถ้า
คุณสมมติคุณใช้ปากทำให้เขาหรือคุณอยู่บนแล้วเขาร้องครางออกมาแบบลืมตัวหรือเขาร้องเรียกชื่อคุณแบบลืมตัวเนี่ยตัวคุณก็แฮปปี้เช่นเดียวกันนะฮะอยากได้ยินยังไงอยากได้สัมผัสแบบไหนทำออกมาทำออกไปปลดปล่อยตัวเองให้เต็มที่อย่าไปเกรงแล้วมันจะแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะฮะอ่ะแบบที่สามนะฮะก็คือการกอดรัดนะฮะอันเนี้ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะมันจะเป็นการลืมตัวแล้วมันจะทำให้เกิดความเมามันในอารมณ์อย่างเช่นกำลังขยับกันอยู่แรงๆอยู่ใกล้ถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยผู้หญิงกอดรัดตัวเราแน่นมากเลยแล้วก็เอาขาเกี่ยวเอวเราไว้หรือบางทีถ้าผู้หญิงอยู่บนแล้วบดสะโพกลงมาแบบเต็มที่บดอัดอย่างเงี้ยมันทำให้ผู้ชายรู้สึกแบบมันสนุกนะฮะยิ่งถ้าบางคนทำในขณะที่ลืมตัวเพราะเกิดความเสียวซ่านมากๆเนี่ยไอ้ฝ่ายที่ถูกกระทำหรือปฏิบัติอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันเสียวมันได้อารมณ์สะใจจริงๆนะฮะปลดปล่อยไปเลยอย่ากักนะครับมีอะไรใส่เข้าไปมี100ใส่500มี1000ใส่50,000อย่างเงี้ยนะฮะแล้วไอ้ลีลาของคุณในวันนั้นมันจะมันทั้ง2คนนะครับอ่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับเมื่อกี้กอดรัดบดขยี้ใช่ไหมฮะมันก็คือการเด้งรับนะฮะอย่างสมมติผมเคยสอนในคลิปหนึ่งชื่อคลิปว่าเด้งรับใครไม่เคยดูเดี๋ยวดูอันนี้จบแล้วมาขอลิงก์เดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ดูไอ้เทคนิคเนี้ยมันจะเป็นในจังหวะที่สมมติมีอะไรกันอยู่แล้วผู้ชายผ่อนนะฮะคุณสามารถกระเด้งสะโพกรับไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนก็ตามเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกต่อเนื่องไม่ขาดตอนนะฮะยิ่งเวลาที่คุณใกล้ถึงจุดสุดยอดเนี่ยผมเคยเจอสาวๆหลายคนเลยแบบพอจะถึงจุดสุดยอดเราหูเด้งเด้งบางทีผมตอนแรกผมก็ขยับของผมอยู่ดีๆใช่ไหมฮะพอเขาเสียวจนแบบเลยจุดคอนโทรลควบคุมตัวเองไปแล้วเนี่ยกลายว่าผมยืนอยู่เฉยๆแล้วเขาก็กระเด้งใส่มันก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าผู้ชายชอบนะไอ้รีแอคชั่นต่างๆเนี่ยที่พูดมาทั้งหมด5ข้อเนี่ยนะฮะที่บางทีผู้หญิงทำโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนะฮะกอดรัดจิกผมจิกหลังกรีดร้องครางหรือว่าสีหน้าบิดเบี้ยวตาเหลือกเย้เกอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะบางทีผู้หญิงอาจจะคิดว่ามันดูไม่สวยในสายตาผู้หญิงด้วยกันนะฮะแต่ในสายตาผู้ชายมันคือความเซ็กซี่มันคือความดิบมันคือสัญชาตญาณเถื่อนที่มันออกมาจากข้างในเวลามีเพศสัมพันธ์ของคนของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะติดใจหลงไหลในลีลานั้นที่บางทีคุณก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าคุณทำมันออกไปได้ยังไงนะครับอันนี้ผมก็เลยเอามาฝากให้สาวๆของผมเกิดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความรู้นะฮะใครอยากมีเทคนิคเด็ดๆในการมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาลงเรียนกับผมได้มีในคอร์สออนไลน์นะฮะ Best Advance ผมจะสอนเทคนิคไว้ละเอียดหลายเรื่องมากจะช่วยทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นสาวคนใหม่ที่มั่นใจในตัวเองในเรื่องบนเตียงมากขึ้นทั้งในด้านเทคนิคการมีเพศสัมพันธ์การทำต่างๆท่าต่างๆอย่างท่าอยู่บนการใช้ปากนะฮะการอาบน้ำให้ผู้ชายการนวดเร้าลมทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใน Best Advance เนี่ยผมมีสอนไว้อย่างละเอียดทุกอย่างเลยถ้ามาเรียนคอร์สออนไลน์ของผมอันนี้รับรองเลยว่าคุ้มค่ามากจริงๆนะฮะวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้หวังว่าสาวๆจะได้นำประโยชน์จากการแสดงออกและปลดปล่อยตัวเองไปใช้กับคู่รักของคุณอย่างเป็นที่แล้วก็แฮปปี้ในการมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณต้องการเพิ่มเสน่ห์ให้บทรักต้องการเพิ่มความฮอตความซาบซ่านกับเรื่องบนเตียง Best Advance เป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคุณนะครับคอร์สออนไลน์ของผมคอร์สนี้นะครับบรรจุ10บทเรียนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพจากประสบการณ์ของผมนะครับที่จะสอนคุณให้เรียนรู้ถึงวิธีการเอาใจปฏิบัติการพัฒนาตัวเองให้เป็นสาวฮอตไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้ปากนะฮะทำยังไงที่จะไปกระตุ้นเราน้องเคให้มันเกิดความเสียวซ่านสยิวมีอารมณ์แล้วแข็งตัวเต็มที่เทคนิคอยู่บนสำหรับสาวๆที่ต้องการหาจุดสุดยอดของตนเองให้เจอใน Best Advance จะมีเทคนิคท่าอยู่บนมากว่า10ท่านะครับให้สาวๆรู้จักขยับเปลี่ยนโพสิชันเปลี่ยนท่าทางของตัวเองนะครับที่สำคัญนะครับยังทำให้ผู้ชายคุณติดใจหลงไหลในลีลาการหมุนเอวล่อนเอวการบดการกดนะฮะจริตบนเตียง2สไตล์สำหรับผู้หญิงนะฮะที่ไว้ใช้กับผู้ชายสายลุกกับผู้ชายสายลับผู้ชาย2สไตล์เนี้ยจะมีความต้องการการแสดงออกที่ต่างกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องรู้ว่าจะทำยังไงถึงจะผดเด็จสึกและมัดใจเขาได้ผมยังคัดสรรศาสตร์ในการปฏิบัติที่ผู้หญิงสามารถทำให้ผู้ชายมีความสุขติดใจหลงไหลไปไหนไม่รอดต้องกลับมาหาคุณที่บ้านเป็นประจำนะครับรวมไปถึงเทคนิคการนวดปลุกอารมณ์
อันนี้ผมได้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับว่านวดยังไงให้ผู้ชายสิวจับตรงไหนกดตรงไหนบีบตรงไหนหรือถูไถตรงไหนที่จะให้ผู้ชายเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่ในคอร์สเบสแอดวานซ์นะครับที่จะทำให้สาวๆเป็นสาวฮอตอย่างครบวงจรเป็นสาวฮอตแบบเพอร์เฟกต์ที่ผู้ชายคนไหนก็ตามได้มาเจอคุณจะหลงไหลในฝีมือลีลาและเสน่ห์ของคุณทำให้เขาเกิดความเสน่หาในตัวคุณแบบที่ว่ายังไงก็ต้องกลับมาหาคุณทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันครับ